สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูการวาดรูปพระพิฆเนศนะครับโดยการใช้เส้น Artistic Media นะครับตัวนี้ตอนนี้เราก็มีสอนวาดไปแล้วนะครับเป็นการวาดเส้น Artistic Media เวลาเพื่อนสมาชิกเข้ามาที่ช่องดูนะครับแล้วเราสมาร์ทมากดหาตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีลูกศรตรงบาร์นี่นะครับตรงเกี่ยวกับเลยไปเนี่ยเห็นไหมครับเราคลิกแล้วมันจะเลื่อนไปนะก็จะเจอตัวหาค้นหานะครับเราก็พิมพ์ตัวปากอะไรแล้วก็ค้นหาเพราะว่าตอนนี้มันมีไฟล์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเจอหลายพระพิฆเนศด้วยArtistic Media นะครับแล้วก็แก้เส้นได้ด้วยครับทีนี้เราก็มาวาดพระพิฆเนศกันอีกนะครับก็คือวาดเป็นหน้าเป็นวาดเสียงอย่างเดียวนะครับเราก็ใช้เส้น Artistic Media เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวเส้นของ Artistic Media เนี่ยมันง่ายต่อการที่เราจะใช้ในการวาดเส้นอย่างนี้ครับจากนี้เราตั้งเป็นเส้นแบบหัวเล็กปลายเล็กอย่างนี้นะครับแล้วเราก็วาดใช่ไหมครับเราก็จะได้เส้นที่แบบว่าเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะเอาไปตัดเลเซอร์หรือเป็นแกะไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีเส้นแกนกลางของตัวมันอยู่นะครับถ้าเรามุมมองเปิดมุมมองแบบ wireframe นะครับดูมุมมองแบบเส้นลวดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแกนกลางของมันซึ่งแกนกลางตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ใช้บังคับแนวของเส้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการบิดเบี้ยวงอของตัวเส้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเส้นหลักของเราปิดงอไปด้วยนะครับอันนี้เราก็มาเช็คดูนิดนึงอย่างเช่นว่าตรงนี้เราวาดรูปใช่ไหมตรงช่วงของใบหูที่มีการพิ้วเรามองเห็นดูว่ามันมีโหนดเยอะเลยพอเราลบโหนดปุ๊บเส้นมันจะพิ้วขึ้นนะครับเส้นมันจะดูพิ้วขึ้นเส้นมันจะดูพิ้วขึ้นอย่างตรงนี้เหมือนกันอ่ะมันมีหยักเพราะว่ามันมีช่วงโหนดเยอะเราดีลีทโหนดทิ้งไปนะครับอาจจะเพิ่มโหนดแล้วก็ดีลีทเดี๋ยวจะไปคลิกเพิ่มจะไปคลิกลบนะครับแล้วเราก็จะได้แนวเส้นที่แบบว่าสวยขึ้นนะครับแต่ที่จะเป็นแบบหยักหยักหยักตอนแรกมันหยักหยักเพราะอะไรเพราะว่ามันคือเนี่ยหัวโหนดมันพอหัวโหนดมันพลิกไปปุ๊บมันก็เกิดการไม่เส้นไม่ต่อเนื่องนะลักษณะนี้นะเห็นไหมครับเป็นแนวเส้นอย่างตรงนี้เหมือนกันอ่ะแทนที่มันจะโค้งมันไม่โค้งเพราะว่ามันผิดเราก็ปรับให้มันเข้าที่มันก็จะโค้งสวยนะครับทีนี้เราไม่ได้ใช้ตรงนี้คือเราใช้ตอนแรกนะครับในการดัดเราจะมีรูปทรงของหน้าช้างมาเสร็จแล้วเราก็ดัดตามขอบตามรอยอะไรเก็บไว้นะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแก้เส้นให้มันใช้ได้งานจริงใช้งานได้จริงก็คือมันก็ต้องมีบางครั้งบางช่วงเส้นก็ใหญ่บางช่วงก็เส้นก็เล็กนะเราก็จำการเลนแล้วเบรกนะครับเราต้องจับให้โดนตัว Artistic Media นะครับเพราะถ้าเราไม่จับ Artistic Media มันก็จะเบรกไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองป้อมดูเห็นไหมครับมันจะมีเบรกขึ้นมาก็คือเราต้องจับให้โดนตัวเส้นที่ property กดปุ๊บให้ property มันขึ้นมาด้านบนนะครับพอกดขึ้นมา property ขึ้นมาด้านบนเรากดอะไรแล้วเบรกได้ถ้าเราไปจับตัวเส้นแกนกลางเนี่ย property ข้างบนมันไม่ขึ้นนะครับเราต้องจับให้โดนเส้นArtistic Mediaปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บเรากดอะไรแล้วเบรกนะพอเบรกแล้วเราอย่าลืมว่าเราต้องเอาเส้นแกนกลางเส้นเดิมด้วยว่าเส้นแกนกลางเส้นเดิมจะเป็นคุณสมบัติของมันก็คือมันจะไม่มีสีนะครับเราเปิดมุมมองแบบเส้นลวดไวเพจถูกเราก็จับเส้นนำก็เรียกว่าเป็นเส้นนำของเส้นแกนกลางออกนะครับตรงนี้เหมือนกันพอเราแตะปุ๊บเรากดคอนโทรลบวก K นี่คือการเราต้องจับให้โดนครับคอนโทรลอันนี้เป็นจับไม่โดนนะครับต่อแล้วก็มุมมองแบบ
ธรรมดานะครับเราจับให้โดนเส้นมาแล้วคนโดนเคมันโดนเคนะครับมันโดนเคแล้วดูวิวคนโดนเคทำไมไม่ติดทำไมครับวิวมองแบบเป็นฮาวแล้วก็เลนเบรกเบรกหรือคนโดนเคนั่นเองเบรกมันเป็นเคครับพอกดคอนโทรลเคปุ๊บมันจะเบรกนะครับเบรกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเอาเส้นแกนกลางนะดึงออกมาแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับตรงนี้เหมือนกันเรากดไว้เสร็จเรากดคอนโทรลเคทำไมกดไม่ได้คีย์บอร์ดผมมีปัญหาเดี๋ยวต้องดูในมุมมองแบบเป็นข่าวกระตับให้โดนถูกเส้นแล้วกดคอนโทรลเคได้นะครับคอนโทรลเคครับมันจะไกลมันจะแปลงเส้นแล้วก็ตัวมันก็จะสลายไปนี่ไม่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้เบรกนะครับเราต้องจับให้โดนตัวเส้นแล้วก็เลนเบรกหรือถ้าเราจับไม่โดนตัวเส้นอ่ะมันไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพอถึงตรงนี้เราได้ละใช้เส้นถึงสมบูรณ์แล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะมาดัดเพิ่มได้อีกนะบอกธรรมดาก่อนจะดัดเพิ่มได้อีกอย่างเช่นตัวนี้เราก็เพิ่มน้ำหนักของเส้นเข้ามาอีกคือสังเกตดูเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้ตรงนี้หนาใช่ไหมครับแต่ตรงนี้บางเนี่ยมันก็ไม่เข้ากันไม่เหมือนเป็นรูปเดียวกันนะเราก็ต้องพยายามทำให้ตัวเส้นเขาหนาขึ้นมาจะเห็นว่าโอรอมันจะง่ายตรงที่ว่าเราสามารถแก้ไขรูปไปได้เรื่อยๆถ้าเรามีเวลาว่างเราก็นั่งทำนั่งวาดไปเรื่อยๆนะครับแต่งไปเรื่อยๆเหมือนเส้นก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะแทนที่มันจะเป็นเส้นบางๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องcopy ขึ้นมานี่อันนี้ก็คือเป็นตัวหลักที่ผมทำขึ้นมาอย่างเช่นว่าตอนแรกที่เราดับเป็นหนานะดับเป็นหนาเสร็จแล้วเราก็มาเจาะนะครับเจาะลงไปให้มันเส้นบางเพราะว่าพอมันหนากับบางมาอยู่ด้วยกันมันดูแล้วมันเหมือนไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะครับอันนี้เราก็เลยทำการเจาะอย่างเช่นงาเหมือนกันช่วงงาถ้าอย่างนี้เราวาดด้วยคำสั่งปุ๊บเราก็ทำการcontour insight นะครับ contour insight แล้วก็กำหนดให้เส้นมันหนาขึ้นมาจนกระทั่งมันมีขนาดของเท่ากับหนาเท่ากับความหนาของหนาฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็พอได้เราก็เลนเบรกปุ๊บเราก็เอาตัวเส้นกับตัวมันมาคอมไบน์เจาะเราก็จะได้แนวของตัวสีของเส้นเท่าๆกันนะพยายามให้เท่าๆกันสองฝั่งอันนี้เส้นหนาเกินไปเราก็ลดขนาดเส้นครับติ๊กลงมาแล้วก็ขยายเฉพาะส่วนเพื่อให้น้ำหนักของเส้นเท่าๆกันจับไว้นี้แล้วก็ขยายเฉพาะส่วนเอาเส้นเอาลายออกเส้นเอาลายออกอย่าให้มีเส้นเอาลายเพราะว่าเวลาเราควบคุมเส้นน้ำหนักของเส้นมันจะได้สมบูรณ์สวยกันพอดีกันตัวนี้นี่ที่แทนสัญลักษณ์งาครับเพราะว่าพระพิเนศนี่งาด้านขวาเขาจะนะครับทีนี้เราก็ดูว่ามันสวยไหมนะครับยังไม่ค่อยสวยอะไรมันดูกลมเกินไปอาจจะทำให้เขาหลีนิดนึงนี่มิติจะสวยกว่านะครับแล้วก็มาดัดตรงนี้เพิ่มแล้วดูโดยรวมออกไปไกลๆแล้วดูภาพโดยรวมอย่างนี้จะดูสมบูรณ์สวยกว่าที่เป็นอย่างนี้มันดูมันแง่ๆนี่พี่คนนี้เพราะว่าองศาของงามันเอียงมาใช่ไหมครับตรงนี้ก็ควรจะจับให้มันเอียงด้วยแต่ตรงนี้เราอาจจะทำให้การที่มันแหลมเปรี้ยวเนี่ยมันจะไม่สวย
เราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเราก็ลบไปช่วงนี้แหละเปรี้ยวออกแล้วก็ตัดความสัมพันธ์นะครับก็ไปคล้ายๆตัดความสัมพันธ์เสร็จแล้วก็มาดัดนะครับมาดัดให้ปลายเขาไม่งุมปลายไม่แหลมเปรี้ยวเนี่ยมันไม่สวยต้องลองลบดีๆนะลบตรงให้มันโดนเป็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้งแล้วดักอย่างนี้มันจะสวยกว่าเพราะว่าถ้ามีการแหลมแบบเปรี้ยวอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยธรรมชาติแต่คือจริงๆมันเป็นส่วนที่เล็กมากบางทีถึงเราทำมันก็มองไม่เห็นดีนะครับอันนี้สังเกตดูนะครับเส้นนี้บางอันนี้ผมเพิ่มความหนาของเส้นเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูอันไหนที่ยังไม่ได้ตัดผมอันนี้ผมทำการแยกเส้นออกจากตัวอาร์ติสต์มีเดียเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเพิ่มน้ำหนักเส้นเพิ่มน้ำหนักเส้นขณะเพิ่มน้ำหนักเส้นเราก็ดับไปด้วยนะให้มันแบบว่าเส้นมันโค้งสวยขึ้นนะโหลดไหนไม่จำเป็นเราก็ลบทิ้งไปเส้นนี้ก็มาเส้นนี้มันมาเชื่อมต่อเส้นนี้ทีคือมันเป็นเส้นเหมือนเส้นเชื่อมต่อแต่ก็การเป็นระยะนิดหนึ่งนะครับแต่มองไกลๆมันก็จะเชื่อมต่อกันนะมีน้ำหนักมันหนาบ้างบางบ้างนะครับให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นรูปวาดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับหูมันจะหนาขึ้นมาเลยครับช่วงนี้ก็รู้สึกแค่ไปแล้วก็แต่ตรงนี้ผมไม่ให้มันต่อกันให้มันต่อไปตรงนี้เราก็ใช้เครื่องมือยังลบๆไปเลยก็ได้เลเซอร์นะครับแล้วก็มันจับไปอยู่แล้วก็นี้ลบทิ้งไปนี่เหมือนกันเราแตะทีนึงก่อนให้เป็นรู้ว่าจับมันแล้วก็แตะให้เส้นช่วงต่อนี่ขาดกันนะเวลาที่จะเอางานไปตัดสติกเกอร์มันจะได้สวยด้วยช่วงตานี่ผมก็ปรับปรุงมาเรื่อยนะตาเนี้ยเป็นงุ้มๆมันดุกันไปนะครับเราก็ทำเส้นตรงนี้ให้มันหวานขึ้นมาจับหวานขึ้นมามันก็จะดูแบบว่าดูสวยขึ้นนะอย่างตานี่เราก็มันอิสระหมดเลยเราดัดความรู้สึกของดวงตาเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นว่าจะน่าดุหรือน่าใจดีอะไรช่วงเส้นนี้เราก็ดับเนี่ยเราแต่งได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าตัวเส้นมันอิสระนะครับเราจะเทียบกันบางทีเราวาดที่ผมทำเสมอก็คือเก็บตัวเดิมไว้นะครับเพราะว่าสมมติเวลาที่เราดับตัวใหม่แล้วเกิดมันเละเนี่ยเราก็ยังย้อนกลับไปทำที่ตัวเก่าได้นะครับแทนเขาเรียกว่าเป็นสำรองนะสำรองไว้ไม่ให้มันเสียนะบางทีดัดไปดัดมาตอนแรกสวยกว่าก็มีนะครับเนี่ยไอตัวนี้ที่เราก็มันมีเส้นเดี๋ยวเราเปิดหมวกแบบธรรมดาก่อนทีนี้เราก็ช่วงนี้เราก็ทำการแปลงเส้นสีเขียวเนี่ยให้เป็นoutlineให้เอาoutlineเป็นออบเจกต์นะก็เลยoutlineตัวออบเจกต์เพื่อให้เกิดตัวกลางขึ้นแล้วก็เอาตัวกลางเนี่ยหยอดด้วยสมาร์ทฟิลเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะเว้นระยะห่างจากตัวมันเนี่ยอันนี้ตัวไกด์เราเอาออกไปได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องเก็บไว้ก่อน
ยังข้างบนยังดามไม่เสร็จตรงนี้เราก็มันมีเส้นเข้ามายุ่งทำให้เราไม่ได้แต่เราต้องการเก็บโครงข้างบนไว้ก่อนเราก็เพิ่มจุดสองอันนี้แล้วเราก็ตัดความสัมพันธ์จากนั้นเราก็ดึงขึ้นไปหรือเราพ้นขอบที่ไปก่อนก็เราจะหยอดสมัครฟิวแล้วเราก็คอนเวิร์ตทูเคอร์พาเลนคอนเวิร์ตเอาไรทูออบเจกต์ครับจากนั้นเราก็หยอดไปสมัครฟิวเข้าไปแล้วเราก็ลบเส้นสีเขียวออกเราก็จะได้ช่วงบวกครับที่มีเส้นแยกกันไม่ต่อเชื่อมกันครับเราก็มาเพิ่มเติมตรงที่ว่าดัดให้เขาสวยก่อนนะครับสวยก่อนเนี่ยมันจะมีโนดมากมายที่ไม่ได้ใช้แต่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าการคอนเวิร์ตเอาไลน์ทูออบเจกต์แล้วก็การหยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูอย่าลืมขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยเราก็พยายามบัดกดเซฟเรื่อยๆครับว่าถ้าเราไม่เซฟเรื่อยๆเวลาเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บไฟมันเสียไปเราก็นี่ผมบอกว่าเอาไลน์ออกอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นจากตอนที่เราทำคอนเวิร์ตเอาไลน์ทูออบเจกต์นะครับมันจะมีโนดที่แบบประหลาดประหลาดอยู่อย่างตรงเนี้ยเราก็ลบออกสองอันเพราะว่าตัวปลายนี่มันไม่จำเป็นอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่ลบก็ต้องระวังอย่าให้ตัวหลักของงานของเราเสียเนี่ยเราดูแล้วโนดไม่จำเป็นต้องลบทิ้งเลยนะตรงนี้มีโนดเยอะแยะเลยนะเราก็ดีนิดก็ทิ้งไปมันไม่ได้ใช้เสร็จพอเราแต่งนิดหน่อยๆเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้อยากจะให้ได้เส้นบางๆอีกนะครับเราก็ทำการคอนทัวร์อินไซด์หนึ่งสเต็ปครับการคอนทัวร์กับการใช้น้ำหนักของเส้นคือความใหญ่ของเส้นเนี่ยเส้นที่ได้มันจะไม่เหมือนกันนะจะคนละลักษณะนะอันนี้ผมตั้งความหนาให้มันหนาเพิ่มขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนไซส์มันถัดเป็นมิลลิเมตรก่อนตรงนี้มันจะได้ใสเป็นมิลลิเมตรพอสักจุดแปดดีกว่าโอเคประมาณจะจุดแปดตรงนี้ก็ทำเหมือนกันจุดแปดอินไซส์พอเราได้แล้วก็เลนเบรกพอเบรกสองอันปุ๊บเราก็ทำการคอมบายเจาะแล้วก็ต้องอาจจะมาลบตัวเส้นโหนดที่ไม่จำเป็นออกไปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ข้างบนที่แบบว่าไม่รู้ทึบนะดูใหญ่กว่าแต่เอ้ยผมน่าจะใหญ่กว่านี้นะคิดว่าตอนนี้ที่สุดจะบางเกินไปเราก็กดอันดูถอยหลังไปถอยหลังไปนะครับแล้วก็มาเพิ่มเส้นให้หนาเออมองไกลๆมันจะมองเห็นมากกว่าครับมองเมื่อกี้มองใกล้ไปทำให้มันมองไม่เห็นหนาหน่อยหนาหน่อยนะครับถ้าตรงนี้ก็ตัดกันไปนะครับเลนแล้วเบรกเบรกเสร็จแล้วก็ตัดจนตัวมันตัดเข้าไปคอมบายจบนี่นะครับเราพอเราได้เส้นละอันล่างหนาวันบนนะครับ
ในเส้นเป็นแบบต่อไปเราก็มาทำช่วงบนครับช่วงบนต่อผมทำเป็นเส้นอย่างนี้ละเพราะว่าเราใช้ตัวน้ำเงินตัวสีเนี่ยไว้ข้างหลังเพื่อที่จะเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์ที่จะทำให้มีกรอบให้ด้านบนกลมก็กระดาษอยากให้เข้าๆกับรอยข้างบนที่เรากะไว้นะครับว่าให้เป็นเหมือนชั้นของฉัตรยอดฉัตรนะครับนะครับแต่ผมก็ลบตัวนี้ทิ้งไปผมไปได้โครงข้างบนนะครับส่วนโครงข้างบนนี้ผมก็ลองดูนะครับลองก็ตัวร่างขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนครับคุบไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปบนแล้วย่อพอได้นะครับจะมองดูไกลก่อนพอได้นะพอมั่วได้ข้างบนมันก็จะไม่เหมือนกับข้างล่างครับเพราะว่าข้างบนมันไปต่อตัวปลายที่เป็นกลมอันคุกก่อนผมตัดเลยลบตัวไกลทิ้งไปเลยตรงนี้เราก็มาดัดเพิ่มเพราะว่าตรงนี้จะต้องกลมเราอาจจะวาดอาถรรพ์กลมขึ้นไปก่อนเพื่อใช้เป็นดูกรอบยกฐานกลมไม่ใช่ยกทำการขยายขึ้นมาเป็นบางๆนะครับแล้วเราค่อยมาทำในด้านบนเนี้ยให้มันเท่ากับตรงปลายหรือเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือดับให้เขาล้นลงก็ดับล้นออกมาเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีตัดนะครับเราก็เชื่อมข้างบนก่อนเชื่อมให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วเราก็เอาเส้นสีแดงเนี่ยมันเป็นวงกลมอยู่แล้วเราจับไปแล้วก็ตัดทีเดียวเราก็ไม่ต้องมาทั้งดัดทีละตัวเสียเวลาเนี่ยได้ใช่ไหมครับเป็นแบบว่าหรือว่าจะต่อยอดอีกทีหน่อยก็ได้ครับเงินมันก็แล้วแต่เราครับยอดนี้ก็มีให้แบบว่าลงก็มาใหม่แล้วก็มีแกนนิดนึงคอมบายจ้ะเฮ้ยคอมบายครับไม่ใช่เว็บอ
ต้องพยายามทำให้มันโค้งอย่าให้มันเราก็ได้ละนะครับก็ทีนี้เราจะแต่งรูปรอยอะไรเข้าไปทำเหรียญทำตาเข้าไปนะหรืออะไรที่เราคิดว่าทำเข้าไปแล้วก็จะสวยตัวสร้อยข้างบนที่ผมเรียงไปเรียงนี้มันมั่วน่าดูเลยนะเราก็ไม่มีแนวทางเราก็ใช้วิธีทำเป็นเส้นทำเป็นเส้นแล้วก็ดัดให้มันเข้ากับตัวใบหน้าจากนั้นก็ลบนี่ทิ้งไปเราก็ทำการเบนเข้าหากันจากนั้นให้มันเกาะกับเส้นมันก็จะโค้งแล้วก็มากดจำนวนที่เราต้องการเราก็จะได้สร้อยที่โค้งสวยนะครับเป็นระเบิดตรงนี้เราก็ถ้าแบบว่ามันเป็นแค่4อันเนี้ยเรียงมือก็ได้ไม่ต้องไปทำเสียเวลาเปล่าๆอย่างนี้เราก็ใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับส่วนที่เหลือตรงนี้เราก็ยอดตรงนี้ก็ดับให้เขาสวยเข้ากับโครงหน้าแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ามันจะไม่เสียเพราะว่ามันเป็นมิติมองจากด้านหน้ามองไม่ใช่มองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างเนื่องจากมองจากด้านข้างอ่ะตรงนี้มันก็ต้องมีการแบบแคบกว่าอีกด้านนี้ด้านหนึ่งอย่าลืมนะพอเราดับไปได้สักครู่หนึ่งแล้วก็หมัดกดเศษกันเหนียวจะเกิดพังขึ้นมาระหว่างช้างดุ้งเลยนะครับอุตส่าห์ทำตั้งนานนะครับอันนี้เราก็ได้รูปพระพิฆเนศแล้วนะครับเราก็สามารถจะแบบว่ามีเวลาว่างเราก็ตกแต่งพวกรูปรอยอะไรเข้าไปนะให้มันสวยก็พวกเส้นเนี่ยมันก็จะมีหลายเส้นที่ยังไม่ได้ทำการคอนเวิร์ตเอาหลายตัวเจ็กนะครับก็พูดมุมมองแบบไฮเฟรมดูแล้วเราก็มาตรวจดูว่าเส้นพวกนี้ยังไม่ได้ทำนะครับทำทีเดียวได้ไหมนะจับทั้งหมดไว้แล้วก็กดโอเคไม่ได้ต้องรู้สึกว่าต้องจับทีละอันนี้เดี๋ยวเปิดปุ่มมองแบบธรรมดามันมีผลหรือเปล่าอุ้ยเส้นไม่สวยเลยนะครับแล้วใหม่ๆจะต้องโอ้ยเละเลยนะครับต้องปรับเส้นให้สวยก่อนที่จะทำการคอนเวิร์ตนะครับไปปล่อยแล้วเราก็แตะไว้โลกคอนโทรลเคให้คอนโทรลเคนะอันได้ปะไม่ได้ที่คีย์บอร์ดถึงมีปัญหาหรือเปล่าใช้จับไปแล้วก็เบรกที่การเล่นเบรกครับเบรกนะครับเบรกแล้วก็ลบเส้นแกนก่อนพอเบรกแล้วเราก็จับให้โดนเส้นแกนแล้วก็ลบเส้นแกนทิ้งไปตรวจสอบดูว่าทุกจุดเป็นเส้นคู่เรียบร้อยไหมนะครับ
นี้เราก็เหมือนกันเดี๋ยวเราสมาทำช่วงหงายดูต่อไปเราก็มาทำช่วงงาครับเพราะงาเรายังไม่ได้แปะเป็นเส้นคู่นะครับเราเปิดมือวายเพนดูว่าเฮ้ยวันนี้เมื่อกี้ผมกดไหนดูว่าวิวแล้วก็เป็นทางอ๋อแก้ไปแล้วนะครับแก้ไปไปมีสองชิ้นนะก็ต้องคอนเวิร์ตก่อนก็เบรกจากเส้นในตัวเพราะมันติดคำสั่งคอนโทรลอินไซด์อยู่เชื่อเจาะเจาะทีนี้ก็มาดีลิทในตัวที่มาสัมผัสกดทีเดียวให้ขาดเลยแตะเส้นก่อนนะครับก็ตัดช่วงที่มันมาซ้อนกันนะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาเพิ่มน้ำหนักหนาขึ้นหน่อยที่ว่าข้างล่างมันดูเป็นเงาดำนะครับเราก็ทำหนานิดนึงดึงช่วงขึ้นมาให้พอหนาขึ้นมาแต่อย่าหนามากเดี๋ยวมันจะดูผิดรูปนะนี่นะครับโอเคนะครับอ่ะเราก็ได้รูปพับคะแนนจากสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานแต่ตรงช่วงเส้นนี้รู้สึกว่าเส้นพวกนี้มันบางนิดนึงแต่ว่าแต่งนะครับก็แต่งให้มันหนาขึ้นมาอีกคือลักษณะเส้นเหมือนกับมันต่อเนื่องกับตัวนี้กับตัวดูยังดูบางไปนิดนึงนะครับหนาขึ้นอีกหน่อยดีกว่าหาขึ้นดิแม่มันแบบป้อยลงไปเลยโอเคนะครับเรียบร้อยก็ได้รูปเลนสามารถทำแบบไปยิงเลเซอร์เปลี่ยนบนขอบกรอบหรืออะไรนะเป็นแท่นบูชาก็ได้นะลองทำกันดูนะครับแล้วก็ยังสามารถจะปรับแต่งไปได้เรื่อยๆเลยครับก็คือจะใส่เป็นวงแหวนเป็นอะไรเข้าไปนะครับเพื่อทำให้งานสวยขึ้นเรื่อยๆครับต้องจับกันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนครับพิมพ์มาสอบถามได้นะครับผมครับ